พี่ปุ๊อัญชลีจงกฤติกิจนะคะพี่ปุ๊เคยมีผลงานออกเพลงอัลบั้มนะคะชุดแรกคือหนึ่งเดียวคนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากในช่วงปี2526ต่อกับ2527แล้วก็เคยเล่นหนังนะคะก็เคยเล่นหนังกับพี่เบิร์ดธงชัยหลังจากนั้นก็เคยเดินแฟชั่นเคยถ่ายแบบนะคะนิตยสารพวกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นคือผลงานที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ตอนที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังนั้นเราก็จัดการบริหารมันไม่ค่อยเป็นนะคะมันก็เป็นแค่อารมณ์ที่เราดีใจกับสิ่งที่เราได้มาแต่ว่าวิกฤตก็คือว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะไปเมื่อไหร่ไอ้ความมีชื่อเสียงไอ้ความโด่งดังสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราเกิดความสับสนวุ่นวายในชีวิตนะเป็นวิกฤตเรียกว่าเป็นวิกฤตของวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยด้วยมั้งโดยเฉพาะในระดับที่เรามาอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรายิ่งกลัวนะฮะมันขึ้นที่สูงอ่ะมันก็กลัวตรงนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นวิกฤตจริงๆคือไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วตอนนั้นเราก็มีผลงานคือเราเริ่มเบื่อแบบเบื่อกับการที่แบบว่าจะต้องออกอัลบั้มทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบอิสระแล้วก็ไม่ชอบถูกบังคับเพราะนั้นเมื่อเราออกอัลบั้มอย่างไม่ค่อยเต็มใจมันก็เลยออกมาไม่ค่อยดีแล้วก็มันก็ยิ่งทำให้เราแบบวิกฤตหนักขึ้นอีกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปรึกษาใครแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครช่วยได้ด้วยตอนนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์ใจมากอ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไงก็วันก็อาจจะแบบยิ้มแย้มไปยังเหมือนปกติแต่ว่าข้างในมันสับสนวุ่นวายเหมือนภูเขาไฟกำลังมันระอุแล้วมันกำลังจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรดีแต่ภายนอกนี่ดูดียังโอเคอยู่เลยนะฮะตอนนั้นกำลังคิดอยู่ในใจว่าอะไรจะช่วยฉันได้บ้างที่จะให้คำตอบได้บ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้พี่ปูสามารถผ่านสถานการณ์วิกฤตในชีวิตมาได้นะจะต้องบอกเลยว่าเป็นเพราะพระเจ้าพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะที่จริงพี่ปูเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะครอบครัวก็ไม่ใช่คริสเตียนแต่ว่าเพิ่งมีพี่สาวคนนึงที่เป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนกับพี่ปุ๊ประมาณเกือบ20ปีพี่ปุ๊ไม่ได้สนใจอ่ะแล้วก็วันที่พี่ปุ๊สับสนแล้วก็เหนื่อยหน่ายนะฮะกับการที่ต้องไปหาคำตอบไปหาสิ่งที่จะช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งดีๆเลยแล้วก็พยายามไปทำอย่างที่พวกเราชอบทำกันน่ะไปหาหมอดูหรืออะไรหรือก็ไปคุยกับพระบ้างอะไรเงี้ยพี่ปุ๊ก็ไปนะคะก็พยายามจะหาคำตอบว่าเอ๊หรือว่าเราห่างธรรมะมากไปหรืออย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามทุกอย่างเลยแล้วก็กลับมานั่งเหนื่อยเหมือนเดิมไม่มีคำตอบจนกระทั่งเรื่องพระเจ้าก็เข้ามาในวันหนึ่งระหว่างที่นั่งเหนื่อยอยู่ที่บ้านแล้วก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเป็นคริสเตียนนะคะพี่ปุ๊ก็ตกใจเอาไปเป็นคริสเตียนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเนี่ยให้โทรมาหาปุ๊อยากจะเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังว่าพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างช่วยได้ทุกอย่างเลยมันเริ่มแบบเอ๊ะทำไมเป็นช่วงจังหวะพอดีที่เราต้องการได้ยินได้ฟังว่าความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือการเริ่มต้นของการที่พี่ปุ๊เลยเริ่มเปิดหูเปิดใจฟังเรื่องพระเยซูคริสต์จากเพื่อนคนนี้นะฮะก็ได้คุยกันในที่สุดแล้วพี่ปุ๊ก็เลยคิดว่าถ้าพระเจ้าช่วยได้และรักเราแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องว่ามาตายแทนความผิดบาปพี่ปุ๊เนี่ยนะเพราะพี่ปุ๊เป็นคนกลัวเรื่องเวรเรื่องกรรมมากเลยเพราะว่าเราเคยเชื่ออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าพระเยซูสามารถที่จะล้างความบาปเราได้ให้อภัยกรรมเวรเราได้นะฮะแล้วนอกจากนั้นยังช่วยเหลือให้โอกาสใหม่แล้วทำให้เรารู้จักชีวิตของเรารู้จักตัวเองแล้วทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วโอ้โหสุดที่สุดยอดเลยก็คือคำตอบว่าตายแล้วไปไหนนะฮะโอ้โหพี่พูดแบบอ๋อมันเหมือนแบบได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินได้ฟังมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะเพื่อนก็บอกให้ลองท้าทายดูนะก็พี่พูดก็เปิดใจคืนนั้นก็ท้าทายคือแบบว่าคืออธิษฐานนั่นแหละแต่จริงใจนะฮะอธิษฐานแล้วขอเชิญพระเยซูเข้ามาชีวิตบอกว่าคือช่วยตัวเองไม่ได้อะตอนนี้ถ้าพระเจ้ารู้ทุกอย่างในหัวใจเราคงไม่ต้องพูดอะไรมากขอพระเยซูเข้ามาช่วยเถอะนะก็วินาทีนั้นนะพี่ปุ๊ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเต็มเปี่ยมหัวใจเต็มล้นเลยจนไหลออกมาเป็นน้ำตาแห่งความสุขตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะพี่ปุ๊ก็ติดตามพระเยซูอย่าไม่ลดละนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พี่ปุ๊ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้แล้วก็พระเจ้าก็แก้ไขชีวิตพี่ปุ๊พระเจ้าแก้ไขวิกฤตพี่ปุ๊ได้คือเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงทัศนคติในชีวิตก่อนแล้วเมื่อเปลี่ยนได้พี่ปุ๊มองชีวิตใหม่แล้วทุกอย่างสดสวยงามแล้วพี่ปุ๊มันก็เริ่มแบบมันเริ่มไม่เห็นแก่ตัวเริ่มไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองแล้วนะแล้วก็ระหว่างนั้นพระเจ้าก็ดูแลทุกอย่างเลยเพราะนั้นก็จนทุกวันนี้ค่ะ
ได้เป็นเหมือนคนใหม่จริงค่ะถ้าขณะนี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังได้ดูรายการนี้นะคะได้ชมรายการนี้แล้วก็ได้รับกำลังใจความหวังอะไรก็พี่ผู้อยากจะให้เราส่งต่อความหวังใจและหนุนใจผู้อื่นด้วยได้ไหมคะให้คนรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นแหละนะคะและเมื่อเราได้ช่วยคนอื่นแล้วจะทำให้เรายิ่งมีกำลังใจมากขึ้นด้วยค่ะก็อยากฝากไว้นะคะบอกเรื่องพระเจ้าบอกเรื่องความรักการช่วยเหลือของพระเจ้าให้คนอื่นเถอะค่ะปุ๊อัญชลีจงคดีกิจForward Hope ส่งต่อความหวังค่ะ